สวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนด์นะคะวันนี้ก็เจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะวันนี้ยายสนจะพามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ร้านขายดอกไม้นะคะยายสนก็จะนำภาพสวยๆงามๆมาฝากพี่ๆน้องๆอีกสักหนึ่งคลิปค่ะก็เชิญชมกันได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกเนดิกกะนะคะก็เป็นภาษาฟินแต่ภาษาอังกฤษยายสวนไม่รู้นะคะเขาก็จะมีหลายสีค่ะสีชมพูสีขาวสีแดงแต่ดอกไม้ชนิดนี้ปลูกข้ามปีไม่ได้นะคะเป็นดอกไม้ปลูกปีต่อปีค่ะการรดน้ำก็เหมือนกันกับการรดน้ำก็อย่ารดให้แฉะมากนะคะเนาะเขาก็ไม่ชอบน้ำเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเนดิกาเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นพันเล็กค่ะพันดอกเล็กค่ะมันมีหลายสายพันธุ์นะคะเนาะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบช่วงดอกกุหลาบจะขายดีช่วงวันแม่ค่ะวันแม่ที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะที่ฟินแลนด์ของวันแม่เป็นเดือนนี้แหละค่ะช่วงวันแม่จะขายดีมากพวกดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าเขาซื้อไปที่ไหนค่ะเขาก็ไปปลูกไว้ที่สุสานแล้วก็คนไหนที่ว่ายังมีแม่อยู่ก็ซื้อไปฝากแม่นะคะซื้อไปให้แม่ที่บ้านนะคะเนาะคนไหนที่ไม่มีแม่ก็ซื้อไปที่สุสานนะคะเนาะก็จะขายดีมากช่วงวันแม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกตัวนี้เดี๋ยวยายสวนเขียนให้ที่เดี๋ยวเขียนให้ดูตามที่เขียนนะคะแล้วทีนี้ก็อันนี้เป็นมอนิวัวติเซียค่ะอันนี้ก็คือว่าปลูกได้ข้ามปีค่ะแต่ก็ต้องดูแลอย่างดีนะคะอันนี้จะต้องดูแลอย่างดีพอถึงหน้าหนาวเราก็จะต้องคุมผ้าคุมอะไรให้เขาให้ดีนะคะเนาะถ้าปลูกเอาไว้ข้างนอกนะคะเนาะก็จะดูแลให้อย่างดีถ้าว่าปลูกไว้แบบไม่ดูแลก็จะหนาวตายค่ะก็จะแข็งตายนะคะเวลาพอหน้าหนาวเนาะค่ะก็จะตัดกิ่งออกตัดกิ่งออกก็เอากิ่งไม้กิ่งอะไรกิ่งคริสต์มาสอะไรมาถมเอาไว้ค่ะก็จะต้องดูแลเขาอย่างดีค่ะถ้าไม่งั้นก็ตายทิ้งค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มอนิวัวติเซียเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สามารถปลูกได้มอนิวัวติเซียก็คือว่าปลูกข้างนอกได้ค่ะปลูกข้างนอกได้แต่ก็ต้องดูแลอย่างดีนะคะมีตายายคู่หนึ่งนะคะจะสนิทกับยายสนมากที่เขาสนยายสนทำงานฝีมือพวงคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะที่เขาแนะนำให้ทำแบบไหนเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้เขาจะบอกว่าสนอันนี้นะอันนี้ก็ปลูกข้ามปีได้เอาผ้าคุมเอาผ้าโซล่ากับแปะเลยสิติดตุเล็บมอนิบัวติเซียตะมะปลูกเกียเราต้องเอาผ้าคลุมไว้ค่ะเอาผ้าขาวคลุมไว้ช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวก็เอาเป็นในผ้าของเขานั่นนะคะที่ว่าคลุมผักนะคะแล้วคลุมแปลงผักของเรานี่ค่ะคลุมเอาไว้นะคะเนาะก็รักษาเขาให้ดีเขาก็จะอยู่ได้หลายปีแล้วก็ต้นใหญ่มากเป็นเครือสวยงามค่ะถ้า
่ะยิ่งสวนก็พามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆค่ะค่ะอะไรจะไม่สวยเท่าดอกไม้ไปได้ค่ะดอกไม้เท่านั้นที่จะสวยงามที่สุดนะคะยิ่งสวนก็พามาชมบรรยากาศใหม่ๆค่ะว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงยายสวนก็หาถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่ๆน้องๆค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกต้นเขาเรียกอะไรเป็นต้นไอ้ห้าบูนะคะอันนี้มันจะเป้โตนะคะมาเป้โตอันนี้ก็คือว่ามาเป้โตก็คือว่าถ้าปลูกแล้วมันจะไม่สูงนะคะเป็นพวกสนจะประเภทสนแต่ไม่สูงแต่จะอยู่ติดพื้นดินค่ะจะจูดติดพื้นดินจะคุมปราบไปกับพื้นดินค่ะคนไหนมีบ้านที่ว่าเป็นบ้านพวกเราก็บอกว่าเป็นมอเป็นอะไรอย่างกัน